วัสดีนะครับผมดร.สุรัตน์จงดานะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับผมสวัสดีครับคิดคณะชัยบรรจงคุณนะครับเป็นช่างภาพอิสระครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการที่โมคาแบงคอกครับ My name is William from William Barrington Binns from WBB&Co. We're photographers based in Bangkok. I've worked throughout United Kingdom, Europe, USA.Predominantly now in Asia. ครับผมชื่อกัลลาภีโชคไพบุญนะครับเป็นสมาชิกของกลุ่มสตรีทโฟโต้ไทยแลนด์แล้วก็เบิร์นไมไอครับโปรเจกต์นี้มันเริ่มมาจากคุณวิลเลียมที่เป็นเฮดโปรเจกต์นี้นะครับกับยูเนสโกเขาอยากจะทำโปรเจกต์ร่วมกัน For the concept of the project, it's not just about getting some good images. In saying that, what we aim to doWe're building a trust, which is then going to able to fund the education of 20 young Thai artists, give them a chance in the arts and to express themselves in the future. What we're trying to do is raise awareness about why Con is very important. Everybody's got their own look at how we are making our view on Con. การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยนะครับจริงๆก็เริ่มตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2546นะครับเกือบจะ20ปีแล้วล่ะครับนะครับก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงนะครับทรงเห็นว่าการแสดงโขนซึ่งปกติใช้รับพระราชคันธุกะเนี่ยในงานพระราชพิธีหรืองานรัฐพิธีต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทยมีความสวยงามอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเข้าไปชมใกล้ๆเนี่ยท่านอยากจะให้มีความประณีตวิจิตรมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายหรือการแต่งหน้านะครับก็ในยุคนั้นก็อยากจะสร้างเครื่องโขนขึ้นมาใหม่โดยใช้ฝีมือของมูลนิธิศิลปาชีพนะครับให้มีความประณีตงดงามปรับปรุงจากที่เป็นการแสดงโขนเต็มรูปแบบในปี2552ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นความตื่นเต้นและความชื่นชมของผู้ชมนะฮะได้มาชมโขนมูลนิธิศิลปาชีพ1มีความงดงามในเรื่องของเครื่องแต่งกาย2เครื่องการแต่งหน้าที่พัฒนาปรับปรุงใหม่3เทคนิคและฉากประกอบเราอยากจะให้โขนเนี่ยมันร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นอยากจะให้มันเหมือนกับการแสดงที่เป็นละครเวทีหรือการแสดงระดับโลกฉากแสงเสียงไลติ้งและเทคนิคประกอบเขาค่อนข้างเปิดกว้างในการที่ให้เราตีความโปรเจกต์มันชื่อโขน for the future สำหรับผมอ่ะผมไม่ได้ตีความถึงเรื่อง the future ของโขนแต่ผมตีความในเรื่องของตัวบุคคลครับเพราะว่าเราพูดถึงยังเจเนเรชันที่เขาเป็นนักแสดงที่เขาเข้ามาอยู่ในศูนย์ศิลปาชีพเนี่ยฮะผมก็เลยอยากจะใช้ความเป็นสตรีทโฟโต้กับความเป็นแฟชั่นมาผสมเพื่อที่จะแคปเจอร์โมเมนต์หรือแบบสิ่งที่คนไม่ได้เห็นทั่วไปเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของโขนหรือนักแสดงแล้วผมรู้สึกว่าไอเอลิเมนต์หรือแบบว่าพฤติกรรมของเขาน่าสนใจในการที่เขาไม่ได้อยู่บนเวทีโขนมันก็คือเหมือนการถ่ายแฟชั่นด้วยเพราะว่าทุกชุดทุกรายละเอียดมันคือการดีไซน์มันเหมือนเป็นแบบชุดแบบคูตูของเมืองนอกเลยเป็นดีไซเนอร์และเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มันมีมายาวนานแต่ว่าอยากจะมานำเสนอในรูปแบบแฟชั่นอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้ก็คอนเซปต์ก็อยากจะถ่ายเอาท์ดอร์ด้วยอยากจะมีแบบแสงธรรมชาติหรือถ่ายกับแบบต้นไม้คือจริงๆเราอาจจะเห็นรูปของโขนในกับธรรมชาติเยอะแล้วล่ะแต่มันอาจจะเป็นในแนวที่ค่อนข้างที่จะดูซีเรียสหน่อยอะไรเงี้ยครับอันนี้อาจจะคิดว่าอาจจะถ่ายให้มันดูเป็นเหมือนแบบมองเหมือนเป็นแฟชั่นเซตหนึ่งอะไรเงี้ยครับครั้งนี้ที่ผมได้ใช้คือผมได้ใช้ตัวนี้ครับเป็น GFX 100S ครับตัวใหม่ซึ่งผมเคยใช้ GFX 100มาก่อนแล้วด้วยสไตล์งานของผมมันเป็นงานที่ต้องใช้ความเร็วแล้วก็ความคล่องตัวค่อนข้างมากอะไรเงี้ยครับเวลาที่ผมจะแบบถ่ายอะไรมันไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่ากว่าจะต้องถืออุปกรณ์ขึ้นมากว่าจะต้องถือแฟลชขึ้นมาอีกหนึ่งข้างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะซีนที่มันดีมันอาจจะหายไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ตัวนี้มันทำให้ผมทำงานได้เร็วขึ้นครับเพราะมันเล็กลงครับแต่ได้คุณภาพเท่ากับตัวเดิมถือว่าเป็นกล้องมีเดียมฟอร์แมตอีกไม่กี่ตัวที่เคยลองใช้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเทียบกับตัวก่อนๆที่เคยใช้จะบอกว่ามันถนัดมือมากด้วยความเบาของมันความคมชัดเนี่ยก็คือไม่ต้องพูดถึงก็คือเราสามารถถ่ายแล้วเราค่อยไปนั่งดูหรือครอปหรือว่าจะปรินท์ยิ่งมีเทศกาลในครั้งนี้ครับจะจัดที่โมคาเราก็มีความตั้งใจว่าอยากจะ
ขยายภาพขนาดใหญ่เพื่อที่จะเป็นเหมือนแบบมิวเซียมสเกลเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้อง Fuji TFX 100นี่ก็เลยเหมาะมากๆสำหรับงานในโปรเจกต์ครั้งนี้ครับ Why I chose Fujifilm I had a journey going through continuous light and I had to use some other medium format cameras that are available in the marketplace shooting the older style even the best medium format cameras in the world limits your creativity with the ISOs the settings how you work with the camera suddenly the Fuji arrived you can shoot at 1/60th of a second handheld that was impossible to shoot a medium format camera like that and I didn't believe it until I got it and then it kind of opens different opportunities out and I've had a glimpse now of the new Fuji GFX